นิทานเรื่องเมียผู้เสียสละนานมาแล้วมีเศรษฐีหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าเทียมเขาเป็นชายหนุ่มเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดเนื่องจากว่าพ่อแม่นั้นได้ตายจากไปตั้งแต่เขาอายุสิบห้าอีกทั้งยังทิ้งมรดกไว้ให้อีกมากมายพร้อมกับบริวาร และบ่าวรับใช้จำนวนหลายคนแต่ชายหนุ่มนั้นไม่คิดที่จะมีคู่ครองจึงยังอยู่เป็นโสดมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะมีสาวๆมาให้ท่ามากมายเขาก็ไม่เคยสนใจอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดพายุฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักจูจูก็มีชายขอทานคนหนึ่งมาเคาะประตูที่หน้าบ้านของเขา ท่าทางเขาหิวโซเนื้อตัวก็เปียกปอนนายเทียมเจ้าของบ้านเห็นเขาหน้าสงสารจึงได้เปิดประตูให้และพาเขาเข้าไปในบ้านเรียกบา่าวไพร่นำเสื้อผ้าและอาหารพร้อมทั้งน้ำมาให้เขาดื่มกินเขาได้กินอาหารจนอิ่มและรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจจึงอยากตอบแทนบุญคุณ โดยการขอเป็นทาดรับใช้เป็นเวลาหนึ่งปีแต่ชายหนุ่มเห็นว่าทาดรับใช้ของเขานั้นก็มีมากมายอยู่แล้วจึงได้ให้เขาไปเลี้ยงควายที่ชายทุง่งซึ่งเขามีควายอยู่หลายตัวชายขอทานก็ยินดีเขาจึงได้เดินทางไปที่กระท่อมปลายนาของนายเทียมที่นั่นมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งและบริเวณนั้นก็มีข้อควาย ซึ่งมีควายอยู่หลายตัวชายขอทานได้พักอยู่ที่นั่นกับควายฝูงหนึ่งเขามีความสุขกับพวกมันมากพามันไปกินหญ้าไปกินน้ําและดูแลควายเหล่านั้นอย่างดีซึ่งระหว่างที่เขาอยู่ที่นั่นนายเทียมก็ได้ให้คนในบ้านนำข้าวสารอาหารแห้งไปให้เขาอยู่ตลอดจนเวลาล่วงเลยไปหนึ่งปี นายเทียมก็ได้เดินทางไปที่ชายทุ่งและเขาตั้งใจว่าจะถามชื่อแท้ของเขาด้วยอยู่มาเป็นปีนายเทียมไม่เคยถามชื่อแท้เขาเลยเมื่อไปถึงชายทุง่งเขาก็ไม่เจอทั้งคนทั้งควายตอนนั้นเขาได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเบาๆมันช่างไพเราะสนาโูเสจริงจึงได้เดินตามเสียงเพลงนั้นไป จนไปถึงเนินสูงแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ได้เจอกับชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งนั่งอยู่บนขอนไม้กำลังบรรเลงพินเป็นเพลงให้กับผงควายนั้นได้ฟังขณะที่พวกมันกำลังเล่นน้ำอยู่ในลำห้วยนายเทียมมองชายเลี้ยงควายของเขาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจึงได้ถามชายรูปงามคนนั้นว่าเห็นคนเลี้ยงควายของเขาไหม ก็ข่านี่แหละคนเลี้ยงควายของท่านนายเทียมอึ้งไปพักหนึ่งแล้วก็ฟังชายหนุ่มคนนั้นพูดต่อข้าชื่อดาวพุธเมื่อสิบสองเดือนที่แล้วพ่อของข้าดาวพฤหัสผู้ยิ่งใหญ่ขับไล่ข้าออกมาจากดาวและบอกให้ข้ามาอยู่บนโลกนี้คนเดียวและห้ามกลับดาว จนกว่าจะทำงานรับใช้คนอื่นเป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อถามว่านายเทียมต้องการให้เขาทำอะไรอีกไหมนายเทียมบอกว่าเขามีทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอะไรอีกชายหนุ่มดาวพุธจึงบอกว่าเมื่อใดที่เขาต้องการความช่วยเหลือให้นึกถึงเขาเขาจะรีบมาช่วยทันทีแล้วเขาก็เดินจากไปนายเทียม จึงได้ต้อนควายกลับไปที่ข้อควายสั่งคนรับใช้มาเลี้ยงควายต่อไปต่อมานายเทียมก็นึกอยากออกไปเที่ยวยังต่างเมืองดูบ้างเพราะตั้งแต่เขาโตขึ้นยังไม่เคยไปเที่ยวต่างเมืองเลยชายหนุ่มขี่ม้าไปตามทางเรื่อยๆตามเมืองต่างๆอย่างเพลิดเพลินจนไปถึงเมืองเมืองหนึ่งซึ่งที่นั่น กำลังจัดงานฉลองประจำปีผู้คนในเมืองนั้นต่างก็ออกมารื่นเริงตามท้องถนนพวกเขาดูมีความสุขเพราะนานๆานทีจะได้เห็นลูกสาวท่านเจ้าเมืองผู้เลอโฉมออกมาให้ชาวบ้านได้เห็นชายหนุ่มได้ยินผู้คนพูดถึงลูกสาวของท่านเจ้าเมืองก็อยากเห็นหน้าข่าตาแต่การที่จะได้พบหน้าของนางนั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะพ่อของนางห่วงลูกสาวมากไม่ยอมให้ใครได้เห็นน้างง่ายๆชาวบ้านคนหนึ่งจึงเสนอความคิดว่าเขาจะเป็นคนนำพาชายหนุ่มไปยนโฉมของนางที่หลังเขาตรงนั้นจะมองเห็นนางได้ชัดเจนแต่เขาก็ได้ของเงินเป็นค่าตอบแทนซึ่งไม่ใช่ปัญหาของนายเทียมเขาจึงได้มีโอกาส ได้เห็นชมหน้าอันสวยงดงามของนางส้อยมาลาได้อย่างชัดเจนตอนนั้นเขารู้สึกชอบนางมากจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปขอจากท่านเจ้าเมืองและบอกว่าตนร่ำรวยมากต้องการสินสอดเท่าไหร่ขอให้บอกท่านเจ้าเมืองผู้หวงลูกสาวจึงบอกดังๆว่าคนที่จะมาเป็นลูกเขยของข้าต้องสามารถบังคับรถมา้า ที่เทียมด้วยสิงโตและหมูป่าไม่เช่นนั้นก็อย่าหวังว่าจะได้ลูกสาวข้าไปเลยพูดจบเขาก็หัวเราะด้วยความสะใจเพราะคงไม่มีใครสามารถบังคับสิงโตและหมูป่าในการเทียมรถได้ชายหนุ่มจึงได้กลับบ้านด้วยความผิดหวังเขาคงไม่สามารถบังคับสิงโตและหมูป่าได้อย่างแน่นอนเขาจึงได้นึกถึงดาวพุธ แล้วดาวพุธก็มาในทันทีแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านมีอะไรให้ข้าช่วยบอกมาได้เลยชายหนุ่มจึงเล่าทุกอย่างให้ฟังดาวพุธจึงได้พาเขาไปที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าใหญ่มีสัตว์ป่าชุกชุมมากมายดาวพุธจึงได้ไล่ล่าสิงโตตัวหนึ่งพร้อมกับหักเขี้ยวของมันทิ้งไปต่อมา เขาก็ได้ไล่ต้อนหมูป่าที่วิ่งเร็วที่สุดมาได้หนึ่งตัวเมื่อได้สิงโตกับหมูป่ามาเรียบร้อยแล้วดาวพุธกับนายเทียมก็นำสัตว์ทั้งสองไปอย่างที่โล่งแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นก็มีรถม้าทองคําจอดอยู่เหมือนว่าจะจอดรอพวกเขาอยู่ก่อนแล้วดาวพุธจึงได้นำสิงโตที่ยังไม่เชื่องเท่าไรไปลากรถม้าพร้อมกับหมูป่าที่มันอยู่ไม่สุข จ้องแต่จะวิ่งหนีดาวพุธก็ได้กำราบมันทั้งสองโดยแท่แห่งความเชื่องนายเทียมดีใจที่ได้รับความช่วยเหลือจากดาวพุธคราวนี้เขาคงสมใจเสียทีชายหนุ่มได้นั่งรถม้าสีทองที่ลากด้วยสิงโตกับหมูป่าตามที่ท่านเจ้าเมืองต้องการโดยมีดาวพุธเป็นคนควบคุมสัตว์ทั้งสองไปตลอดทางไม่นานสิงโตกับหมูป่า มันก็กลายเป็นสัตว์ที่เชื่องด้วยแท้วิเศษของดาวพุธนั่นเองและเมื่อไปถึงบ้านของท่านเจ้าเมืองผู้คนต่างก็ออกมาดูความแปลกประหลาดที่ไม่มีใครทําได้พวกเขาทึ่งมากโดยเฉพาะท่านเจ้าเมืองถึงกับพูดไม่ออกจึงยอมยกลูกสาวคือนางส้อยมาลาให้แก่นายเทียมแต่โดยดีเพราะเขาเป็นผู้ที่สามารถ นำสิงโตกับหมูป่ามาเทียมรถได้งานฉลองงานแต่งงานก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ดาวพุทธก็ได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงนี้ด้วยคู่บ่าวสาวก็ชื่นมืน่นมีความสุขนายเทียมและภรรยาก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุขผู้คนรักทั้งสองมากเพราะพวกเขาใจบุญสูนทานชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอหลายปีต่อมา นายเทียมก็ล้มป่วยอย่างหนักสร้อยมาลาเศร้าเสียใจมากจึงได้นึกถึงดาวพุธเผื่อว่าเขาจะช่วยชีวิตสามีของเธอได้เมื่อดาวพุธปรากฏตัวขึ้นมาเขาก็บอกกับสร้อยมาลาว่าสามีของนางจะหายได้ก็ต่อเมื่อมีคนสละชีวิตให้ด้วยความที่สร้อยมาลารักสามีมากจึงยอมตายเพื่อให้สามีรอดชีวิตในคืนนั้น เธอจึงเข้าไปในห้องนอนและขึ้นไปนอนบนเตียงสวดภาวนาขอให้การเสียสละของเธอในครั้งนี้ทำให้สามีของเธอนั้นรอดชีวิตด้วยเธอแล้วเธอก็ค่อยๆหลับตาลงและเสียชีวิตอย่างสงบอยู่บนเตียงนอนเมื่อได้เวลาอาหารสาวใช้ก็ได้ยกสำรับมาให้เธอภายในห้องแต่กลับพบว่านายหญิงได้สิ้นใจเสียแล้ว จึงรีบวิ่งไปบอกท่านเจ้าเมืองด้วยสีหน้าที่ตื่นตกใจท่านเจ้าเมืองรู้ข่าวว่าลูกสาวตายก็รีบมาหาเธอที่ห้องและร้องไห้ด้วยความเสียใจเนื่องจากมีลูกสาวเพียงคนเดียวและรักลูกสาวคนนี้มากและในเวลาเดียวกันเทียมที่นอนป่วยอยู่บนเตียงในห้องถัดไปก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายและร้องห่มร้องไห้เขาก็รีบรุกพรวดขึ้นมาอย่างลืมตัว โดยลืมไปว่าเขานั้นกํำลังป่วยใกล้ตายเต็มทีเมื่อรู้ว่าตนเองหายดีก็แปลกใจทําไมถึงได้แข็งแรงไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดทั้งที่คิดว่าเขาน่าจะตายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วและเมื่อได้ยินเสียงคนในบ้านร้องห่มร้องไห้ก็รีบวิ่งไปดูและเขาก็พบว่าไส้ามาลาภรรยาของเขานอนตายอย่างสงบเหมือนคนนอนหลับชายหนุ่ม เข่าซุดลงแทบไม่เชื่อสายตาตนเองก่อนจะรียบโผลเข้าไปกอดภรรยาและร่ำไห้ปานจะขาดใจเทียมร้องไห้ด้วยความเสียใจกุมมือที่เย็นเฉียบของภรรยาไว้ตลอดเวลาไม่ยอมให้ใครนำร่างของเธอไปทำพิธีและนั่งจับมือเธอไว้ทั้งวันทั้งคืนข้าวปลาไม่กินจนเช้าวันที่สามซึ่งเป็นวันพุธ แสงแดดยามเช้าได้สาดส่องเข้ามาภายในห้องนอนและกระทบลงบนร่างของสร้อยมาลาตอนนั้นร่างกายของเธอเริ่มอุ่นขึ้นและเริ่มขยับนิ้วได้สามีที่กลุ่มมือเธอไว้ตลอดเวลาก็ดีใจมากรีบเขย่าร่างเธอเบาๆด้วยความตื่นเต้นสร้อยมาลาเจ้ายังไม่ตายเจ้าฟื้นแล้วข้าดีใจจริงๆสร้อยมาลา คอยๆลืมตาขึ้นเมื่อเห็นสามีก็ดีใจและเมื่อถามว่าทำไมเธอถึงได้ฟื้นขึ้นมาได้ดาวพุธก็ปรากฏกายและบอกว่านั่นเป็นเพราะความเสียสละที่เธอมีต่อสามียอมสละแม้แต่ชีวิตเพื่อให้อีกคนได้รอดชีวิตเหตุนี้ท่านเทพ,พย,ยดาจึงได้เห็นใจทั้งสองจึงให้เธอนั้นกลับมาใช้ชีวิตกับสามีให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ที่สุดสองสามีภรรยาขอบคุณดาวพุธท,ที่คอยช่วยเหลือมาตลอดพวกเขาสัญญาว่าจะทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ให้ได้มากที่สุดตั้งแต่นั้นดาวพุธก็กลับไปยังดาวของตนและไม่มาปรากฏกายอีกเลยเพราะภาระของเขานั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วเทียมและไส้ยมาลาก็เดินสายทำบุญในถิ่นธุระกันดาล ที่ไหนต้องการความช่วยเหลือพวกเขาจะรีบไปช่วยโดยไม่รีรอทั้งสองมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจเรื่องเมียผู้เสียสละก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะนิทานเรื่องหมาสามหัวครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหญิงสามคนเป็นเพื่อนรักกัน คนหนึ่งเป็นช่างตีเหล็กอีกคนเป็นช่างไม้และคนสุดท้ายเป็นหญิงเธอเป็นช่างปักผ้าทั้งสามคนได้ออกหางานทํำยังต่างเมืองแต่ก็ไม่มีใครรับเข้าทํางานเลยบอกว่าพวกเขาฝีมือไม่ถึงทั้งสามจึงออกหางานไปตามเมืองต่างๆแต่ใช้การเดินเท้าลัดเลาะไปตามป่า และตามทุง่งค้าไหนก็นอนนั่นวันหนึ่งพวกเขาก็ได้เดินผ่านป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีความแปลกมากเพราะภายในป่าแห่งนั้นมีอากาศที่หนาวเย็นต่างจากภายนอกของป่าที่มีอากาศร้อนและแดดแรงถึงอย่างไรพวกเขาก็ต้องไปต่อเพราะมีเพียงเส้นทางเดียวที่จะไปต่อยังเมืองอื่นๆได้ พวกเขายิ่งเดินก็เหมือนยิ่งลึกเข้าไปและดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะหลงป่าแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกทางท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มปกคลุมไปทั่วพื้นป่าสหายช่างปากาักผ้าซึ่งเป็นหญิงเธอได้แนะนำว่าควรหาที่พักค้างคืนคื้นเดินต่อไปอาจมีอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายก็เป็นได้ ซึ่งเพื่อนอีกสองคนก็เห็นด้วยจึงได้พากันเดินหาที่เหมาะๆอย่างน้อยก็มีกระท่อมเก่าๆซักหลังเพื่อบังลมหนาวก็ยังดีและเมื่อเดินไปสักพักเขาก็ได้พบกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งจริงๆนั่นไงกระท่อมเรามีที่พักแล้วช่างปากา้าร้องบอกเพื่อนทั้งสองแล้วทุกคนก็พาการเดินตรงเข้าไปยังกระท่อมที่เก่าซอมซ่อหลังนั้น และทันทีที่เปิดประตูเข้าไปทั้งสามคนก็ร่วงหล่นลงไปยังเบื้องล่างอย่างรวดเร็วอะไรกันเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเมื่อกี้เราเพิ่งเข้ามาในกระ่อบนี้นะช่างตีเหล็ก a R o y, y แล้วช่างไม้ก็จุดไม้ขีดไฟเพื่อให้แสงสว่างแล้วก็พบว่าบริเวณนั้นมีตะเกียงน้ำมันตั้งอยู่เรียงรายเขาจึงได้จุดตะเกียงเหล่านั้นทุกดวง คราวนี้ภายในนั้นก็สว่างไสวด้วยแสงจากตะเกียงน้ำมันทุกคนมองไปรอบๆซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่กระท่อมแต่มันคือปราสาทแห่งหนึ่งที่ทั้งเก่าและสุดโซมภายในนั้นมีห้องมากมายหลายห้องทุกคนเดินดูว่ามีห้องไหนที่สามารถพักอาศัยหลับนอนได้บ้างแล้วก็ไปเจอห้องหนึ่งที่มีที่หลับที่นอนพร้อมสับ และมีที่ทำอาหารมีเต้าอาหารและน้ำดื่มแต่ทั้งสามไม่กล้าก,กินอะไรกลัวว่ามันจะมีพิษจึงได้แต่อาศัยหลับนอนเท่านั้นในคืนนั้นทุกคนจึงได้นอนหลับพักผ่อนโดยไม่มีเหตุไดใดๆเช้าว,วันต่อมาทั้งสามคนจึงปรึกษากันว่าจะให้ช่างปักผ้าอยู่ที่พักส่วนช่างไม้และช่างตีเหล็ก จะพากันออกไปล่าสัตว์และหาผักป่ามาทำอาหารแล้วทั้งสองก็เข้าไปในป่าส่วนช่างปักผ้านางก็เก็บกวาดเช็ดถูทำความสะอาดที่พักและเตรียมอาหารที่เหลืออยู่ไม่มากนักไว้รอเพื่อนอีกสองคนตกเย็นเธอก็กินอาหารในส่วนของเธอและอีกส่วนก็เก็บไว้ให้เพื่อนทั้งสองเมื่อกินอาหารเสร็จเธอก็ก่อไฟเพื่อคลายหนาว แต่แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอเดินไปเปิดประตูแล้วก็พบว่าเป็นแมวป่าตัวหนึ่งหญิงสาวตกใจรีบปิดประตูแต่แมวตัวนั้นก็พูดขึ้นว่าให้ข้าเข้าไปหลบหนาวข้างในด้วยเถิดข้าหนาวเหลือเกินหญิงสาวแปลกใจที่แมวพูดได้อีกทั้งมันยังดูเชื่องไม่ดุร้าย เธอจึงยอมเปิดประตูให้มันเข้าไปและให้มันนั่งผิงไฟด้วยกันต่อมาเจ้าแมวก็หันรีหันขวางเห็นอาหารบนโต๊ะที่นางเตรียมไปให้เพื่อนทั้งสองมันก็พูดขึ้นว่าข้าหิวเหลือเกินข้าไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วขอข้ากินอาหารหน่อยจะได้ไหมช่างปักผ้าจึงได้แบ่งให้มันกินนิดหน่อยแต่มันบอกว่าไม่อิ่ม กระโดดขึ้นไปกินบนโต๊ะจนหมดเกลีย้ยงหญิงสาวนั้นโกรธมากที่อาหารของเพื่อนทั้งสองถูกแมวป่ากินจนหมดจึงได้ไล่มันด้วยไม้ยาวตีมันจนวิ่งออกไปข้างนอกแล้วไม่นานเพื่อนทั้งสองก็กลับมาพร้อมกับความหิวเพราะไม่ได้กินอาหารกลางวันเมื่อมาถึงช่างปากผ้าก็บอกตามความจริงว่าอาหารของพวกเขานั้น ถูกแมวกินหมดแล้วเธอพยายามอธิบายให้เพื่อนทั้งสองแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อพอรุ่งเช้าก็ให้ช่างไม้เฝ้าบ้านบ้างช่างปักผ้ากับช่างตีเหล็กก็ออกไปหาอาหารช่างไม้ที่เฝ้าห้องอยู่ก็เตรียมอาหารไว้ให้เพื่อนทั้งสองเช่นกันและส่วนของตนเองไม่นานก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นช่างไม้ลุกขึ้นไปเปิดประตูก็พบว่า เป็นแมวป่าสองตัวยืนตัวหนาวสัน่นและมันก็พูดว่าขอพวกข้าเข้าไปพิงไฟคลายหนาวด้วยเถิดช่างไม้เห็นแววตามันน่าสงสารอีกอย่างมันก็พูดได้ไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรเขาจึงปล่อยให้มันเข้าไปนั่งพิงไฟด้วยไม่นานแมวทั้งสองก็บ่นว่าหิวมากไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วช่างไม้ก็ได้แต่สงสาร เพราะอาหารมีพอสำหรับพวกเขาสามคนเท่านั้นข้าแบ่งให้เจ้ากินไม่ได้หรอกสหายของข้าจะกลับมากินเย็นนี้แล้วแต่แมวป่าทั้งสองไม่ยอมฟังใดๆพาการกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะกินจนเรียบสร้างความไม่พอใจให้กับช่างไม้เป็นอย่างมากเขาคว้าไม้ไล่ตีมันแล้วกลับถูกมันควรเอาเป็นแผลแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปเมื่อช่างตีเหล็ก และช่างปักผ้ากลับมาก็ไม่มีอาหารกินช่างไม้ก็บอกไปตามตรงว่ามีแมวป่าบุกเข้ามาแย่งอาหารกินวันรุ่งขึ้นก็ถึงคิวช่างตีเหล็กบ้างที่จะเฝ้าบ้านโดยเขาก็เตรียมอาหารเหมือนเพื่อนทั้งสองไม่นานก็มีเสียงเคาะประตูเมื่อเปิดประตูก็พบกับแมวป่าสามตัวยืนหนาวสั่นอย่างน่าสงสารจึงได้เปิดประตูให้มันเข้าไปผิงไฟด้านใน เมื่อผิงไฟได้สักพักทั้งสามก็บ่นว่าเหิวและมองไปบนโต๊ะอาหารช่างตีเหล็กรีบห้ามเอาไว้บอกว่าอาหารเหล่านั้นเป็นของเพื่อนเขาห้ามกินเด็ดขาดแล้วก็ไม่ฟังมันกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะช่างตีเหล็กคว้าไม้ท่อนใหญ่ตีเข้าไปที่แมวทั้งสามมันวิ่งหนีเข้าป่าไปอย่างเร็วและเพื่อนทั้งสองก็กลับมาพอดี ช่างตีเหล็กจึงพูดอย่างภาคภูมิใจว่านี่ไงอาหารของพวกเจ้ายังอยู่ครบไอ้แมวป่าพวกนั้นมันไม่มีทางแย่งไปกินได้หรอกโอ้โห oh เจ้านี่เก่งจังเลยที่จัดการพวกมันได้ช่างปักเสือ้อชมเชยทำเอาช่างตีเหล็กยืดอกด้วยความภูมิใจเย็นวันนั้นหลังจากกินอาหารกันเสร็จ พวกเขาก็ปรึกษากันว่าจะหยุดล่าสัตว์และหาของป่าเพราะได้เนื้อมาตัวใหญ่แล้วและผักป่าก็ได้มาจำนวนหนึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับหลายวันตอนนี้ทั้งสามคนคิดตรงกันว่าแมวป่าทั้งสามตัวนั้นไม่น่าจะใช่แมวธรรมดาเพราะมันพูดได้และโตผิดปกติจึงอยากจะพิสูจน์ว่ามันคืออะไรกันแน่พรุ่งนี้เช้า เราจะออกตามหาแมวพวกนั้นข้าเห็นมันวิ่งเข้าไปทางป่าทึบด้านโน้นช่างตีเหล็กพูดพร้อมชี้มือไปทางด้านขวาซึ่งเพื่อนทั้งสองก็เห็นด้วยพวกเขาต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกแมวป่าตัวนั้นเช้าว,วันต่อมาทั้งสามก็ออกเดินทางไปตามทางที่แมวกลุ่มนั้นวิ่งหายไปพวกเขาเดินอยู่หลายชั่วโมง แล้วจึงได้พบก้อนเห็นก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมันมีประตูเหล็กบานหนึ่งติดอยู่ด้วยความอยากรู้พวกเขาจึงช่วยกันงัดแงะประตูบานนั้นจนในที่สุดก็เข้าไปภายในได้ซึ่งด้านในก็เป็นห้องโถนขนาดใหญ่และมีเด็กสาวคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งเมื่อเห็นทั้งสามคนเด็กสาวคนนั้นก็รีบตรงเข้ามาหา และก้มลงกราบทั้งสามคนเพื่อขอบคุณที่ทำให้เธอเป็นอิสระข้าขอบคุณพวกท่านมากที่ทำให้ข้าเป็นอิสระเด็กสาวได้บอกว่าเธอเป็นเจ้าหญิงเมืองหนึ่งที่ถูกคนใจร้ายใช้เวทมนต์ขังเธอไว้ที่นี่และพวกเธอจะต้องกลายร่างเป็นแมวป่าเมื่อออกจากถ้ำแห่งนี้และยังบอกอีกว่ายังมีเจ้าหญิงอีกหนึ่งคนถูกขังอยู่ในห้องถัดไป ทุกคนจึงเดินเข้าไปอย่างช้าๆเพราะไม่รู้ว่าจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไปเจอเจ้าหญิงอีกคนหนึ่งเธอร้องไห้ตลอดเวลาและรีบคุกเข่ากราบทั้งสามที่ได้มาปลดปล่อยเธอเป็นอิสระพวกท่านไม่ต้องกลัวนะพวกเราจะพาพวกท่านกลับบ้านเองช่างปักเสือ้อเอ่ยปลอบใจเจ้าหญิงทั้งสองเจ้าหญิงยังบอกอีกว่าที่ห้องใต้ดิน มีสมบัติมากมายซุกซ่อนอยู่แต่ยากที่จะเข้าไปได้เพราะมีสุนัขสามหัวที่แสนดุร้ายเฝ้าอยู่พวกเราไม่กลัวหรอกไปพวกเราไปจัดการกับสุนัขสามหัวกันเถอะช่างไม้เอ่ยดังๆแล้วเดินนำหน้าในขณะที่ทุกคนก็เดินตามเขาไปอย่างกล้าหาญเมื่อลงไปถึงห้องใต้ดินก็พบกับสุนัขสามหัว หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแยกเคี้ยวส่งเสียงดังเพื่อขู่ไม่ให้พวกเขาเข้าไปใกล้ระวังนะเจ้าสามหัวนี่มันดุมากทีเดียวเจ้าหญิงเอ่ยด้วยความเป็นห่วงคนทั้งสามเมื่อสุนัขสามหัวนั้นเผลอช่างตีเหล็กก็หยิบค้อนประจำกายที่ใหญ่และหนักทุบลงไปที่สุนัขสามหัวจนแน่นิ่งไปและทันใดนั้นเอง มันก็กลายร่างเป็นหนุ่มหล่อตัวสูงท่าทางเป็นเจ้าชายเมืองใดเมืองหนึ่งเขาเดินเข้ามาขอบคุณคนทั้งสามที่ช่วยปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระซึ่งเขาก็คือเจ้าชายจริงๆที่ถูกคนใจร้ายสาบเพื่อหวังครอบครองพระราชวังและภายในห้องนั้นก็กลับมีสมบัติมากมายทั้งทองอัญ,ญมณีต่างๆแวววาวเต็มไปหมดทุกคนตื่นเต้นและตื่นใจ ที่ได้เห็นสมบัติมากมายขนาดนั้นทั้งเจ้าหญิงและเจ้าชายทั้งสามเป็นพี่น้องกันซึ่งถูกคนชั่วสาบด้วยเวทมนต์ตอนนี้เวทมนต์นั้นได้เสื่อมคลายลงแล้วคนชั่วก็สลายหายไปบ้านเมืองก็กลับมาเป็นปกติเจ้าหญิงทั้งสองถูกตาต้องใจช่างตีเหล็กและช่างไม้ส่วนเจ้าชายก็ตัดสินใจแต่งงานกับช่างปักผ้า แล้วทั้งสามก็ได้แต่งงานกันทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็แบ่งกันสามพี่น้องจึงได้อยู่กันอย่างมีความสุขเช่นเดียวกับสามสหายที่สุขสบายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไม่ต้องเร่ร่อนหางานอีกต่อไปเรื่องสุนัขสามหัวก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะหน้าหมู่บ้านชนเผ่าบาดอ ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยผืนป่าเขียวขจีและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน,านานาชนิดชาวเผ่าแห่งนี้นิยมล่าสัตว์มาประกอบเป็นอาหารและนำหนังของมันมาทำเป็นเครื่องน่งห่มสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายในช่วงฤดูหนาวอีกทั้งยังทำพืชได้ปลูกข้าวสาลีและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ นี่มันอะไรกันท่านแม่ช่วยข้าด้วยเสียงร้องด้วยความตกใจของเด็กชายวัยสิปีดังมาจากลำธารท้ายหมู่บ้านขณะที่เขาและสหายอีกสองคนกำลังลงเล่นน้ำเพื่อนๆของเขาได้ถอดเสื้อผ้านุ่งเพียงกางเกงตัวเดียวกระโดดลงไปในน้ำที่ใสสะอาดเห็นตัวปลาว่ายไปมาเด็กอายุสิบห้า ได้สังเกตเห็นหน้าอกที่แบรนราบราวแผ่นกระดานไม้ของเพื่อนซึ่งต่างจากของเขาโดยสิ้นเชิงที่มีลักษณะเป็นก้อนแข็งแข็งและโนนออกมาทั้งสองข้างความผิดแปลกไปจากคนอื่นทำให้เขาถึงกับตกใจและหันหลังวิ่งกลับไปที่บ้าน <c oughs> เพื่อนทั้งสองต่างพากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เด็กชายวิ่งไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ยกพื้นสูง ระดับหนึ่งเมตรกว่าตัวพื้นและข้างฝาบ้านทำด้วยไม้ไผ่มีบันไดห้าขั้นส่วนหลังคานั้นทำมาจากดอกหญ้าปกคลุมยาวเหยียดถึงพื้นเทียรา่าเกิดอะไรขึ้นลูกหญิงวัยกลางคนยืนถือถ้วยที่ใส่อาหารของสัตว์อยู่ใต้ถุนบ้านได้ตกใจร้องเสียงหลงเรียกลูกชายของตนเอง จนถ้วยที่ถืออยู่ในมือได้หล่นลงกระแทกพื้นเสียงดังลั่นเทียร่าได้เล่าความผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นบนหน้าอกของเธอผู้เป็นแม่ฟังด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลเมื่อแม่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับตกใจเธอมองดูรอบบ้านที่มีรั้วไม้ไผ่สามท่อนกั้นกันอยู่สูงระดับเอวมองเห็นบ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างชัดเจน โชคดีที่ไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเธอเรีบพาลูกเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วปิดประตูทันทีเทียราเจ้าฟังแม่นะก่อนเนื้อแข็งๆบนหน้าอกของเจ้านั้นเหมือนของแม่ใช่หรือไม่เทียราไม่รอช้ารีบเอื้อมมือไปสัมผัสร่างกายของแม่ที่บริเวณหน้าอกแล้วทำหน้าพงาดเบิกตาโตขึ้นมาทันที ทำไมของข้าถึงมีก้อนเนื้อแข็งๆเหมือนกับท่านแม่ไม่เห็นแบนราบ,บ,บเหมือนเพื่อนชายเหมือนพ่อเลยหรือความจริงแล้วข้าเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกับท่านแม่อย่างนั้นรืเทียรา่าเจ้าอย่าส่งเสียงดังไปเจ้าจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะว่าเจ้าเป็นผู้หญิงมิเช่นนั้นความหายนะจะมาเยือนเจ้า เธอได้อธิบายให้เด็กสาวที่ถูกเลี้ยงให้เป็นเด็กผู้ชายตั้งแต่แรกเกิดได้ฟังว่าด้วยความเชื่อของเผ่าบาดอที่มีมาอย่างยาวนานว่าหากครอบครัวใดได้กำเนิดบุตรคนแรกเป็นเพศหญิงจะนำความหายนะและความโชคร้ายมาสู่ชนเผ่าบาดอทว่ามีพิธีบูชายันทันทีที่เด็กคลอดออกมาจากคันของมารดาโดยพิธีนั้น จะนำผ้าขาวมาห่อห่มร่างกายของเด็กทารกเอาไว้หัวหน้าเผ่าจะทำพิธีสวดคาถาขับไล่สิ่งชั่วร้ายก่อนจะนำเด็กผูกติดกับแพรไม้ไผ่แล้วปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ำในลำธารที่ทอดยาวอย่างไร้จุดหมายช่างโหดร้ายเหลือเกินข้าจะปิดปากให้สนิทเทียร่าตกปากรับคำแม่ของเธอด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น ถึงอย่างไรแม่ของเธอก็อยังคงไม่สบายใจนักเพราะเทียร่าเธอเติบโตขึ้นทุกวันด้วยรูปร่างที่บอบบางคิ้วที่โค้งมนปรากฏบนใบหน้าไม่ตรงทื่อย่างกับชายหนุ่มอีกทั้งริมผีปากที่บางเบามีสีชมพูระเรื่อต่างกับชายในชนเผ่าทำให้แม่ยิ่งกังวลใจเขากลัวว่าถ้าหากความลับถูกเปิดเผยขึ้นมาลูกสาวของเธอ ต้องถูกจับไปบูชายันอย่างแน่นอนนางจึงได้ปรึกษากับสามีว่าท่านพี่ลูกกำลังโตเป็นสาวเราจะทำอย่างไรกันดีมีแค่ข้าเจ้าเทียร่าที่รู้อย่าได้กังวลไปเลยนิเซียอาซาผู้เป็นสามีพูดด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งอยู่ในลำคอหากแต่ว่า ไม่ใช่แค่เธอที่กังวลเพียงคนเดียวเท่านั้นตัวของเขาเองก็คิดมาโดยตลอดตั้งแต่รู้ว่าเมียของเขาได้คลอดลูกสาวออกมาลืมตาดูโลกโชคดีในวันนั้นที่เธอเจ็บท้องคลอดเธอจึงได้เบ่งคลอดเทร่าออกมาเองโดยที่เขายังไม่ได้ไปตามหมอตำแยหรือแม่เท่ามาทำคลอดให้แก่เธอจึงไม่มีใครรู้ว่าลูกของพวกเขาเป็นเด็กผู้หญิง รนันน้จึงมีความกังวลอยู่ในใจว่าเทราอาจจะมีอายุที่แสนสัน้นห้าปีผ่านไปในฤดูหนาวมาเยือนด้วยอากาศที่เย็นมากขึ้นจากเดิมทําให้ชาวเผ่าขัดแคลนเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งหม่มคลายหนาวจํานวนมากบาตันหัวหน้าเผ่าบาดอจึงได้ประกาศว่าฤดูหนาวปีนี้จะมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่สามารถนำหนังของมันมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ ถ้าหากชายใดสามารถจัดการไล่ล่าและนำหนังของมันกลับมาสู่ชนเผ่าได้สำเร็จจำนวนหนึ่งเขาจะแต่งตั้งให้เป็นวีระบุรุษนักล่าผู้กล้าแห่งชนเผ่าบาดอประกาศรู้ถึงหูเทียร่าท่านแม่ให้ข้าไปเถิดข้าขอร้องเทียร่าวัยยีสิตนต้นหญิงสาวที่โตเต็มวัยเธอกำลังอ้อนวอนต่อผู้เป็นแม่ ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานว่าตัวของเธอนั้นมีความต้องการจะเข้าไปล่าสัตว์ตามที่หัวหน้าเผ่าได้ประกาศกับสหายทั้งสองที่เป็นลูกไล่ของเธอแต่ถ้าว่าไม่เป็นผลแม่ของเธอนั้นยืนกรานห้ามไม่ให้ลูกสาวไปเด็ดขาดเนื่องจากว่าในป่าดงดิบชื้นแห่งนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตัวใหญ่โตอีกทั้งมีสัตว์มีพิษจำนวนมากเขาจึงไม่อยากให้ลูก ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับสัตว์พวกนั้นนีเซียเจ้าให้ลูกไปเถิดเสียงของสามีแทรกมาระหว่างบทสนทนาของแม่กับลูกเทียร่าได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับออกอาการดีใจที่ผู้เป็นพ่อเห็นด้วยกับเธออาซานี่เจ้าไม่ห่วงลูกเลยหรือภรรยาท้วงติงและชักสีหน้าไม่พอใจที่สามีไม่ห่วงความปลอดภัยของลูก อาซาเขาได้ชี้แจงให้เธอเข้าใจว่าที่เขาเห็นด้วยกับลูกนั้นใช่ว่าเขาไม่รักไม่ห่วงลูกแต่ถ้าว่าเป็นเพราะรักจึงได้ทำเช่นนั้นนี่เป็นโอกาสที่เทียร่าจะได้พิสูจน์ตัวเองให้ชาวเผ่าได้รู้ว่าความเป็นหญิงไม่ได้เป็นอุปสรรคในการไล่ล่าสัตว์ใหญ่เจ้าว่าข้าพูดถูกหรือไม่ท่านพ่อพูดถูกท่านแม่ได้โปรดเถิด เทียร่าอ้อนวอนแม่อีกครั้งหลังจากที่พ่อได้ให้เหตุผลเดียวกันกับเธอถ้าเจ้ามีพ่อที่ให้ท้ายเช่นนั้นเห็นทีคำพูดของแม่คงไม่มีความหมายกำบมังผู้เป็นแม่ออกอาการน้อยใจจนเทียร่าต้องเข้ามาโอบกอดอดอ้อ,อนแม่ของเธอให้ยอมใจอ่อนเสียทีสุดท้ายเธอก็ทำได้สําเร็จแม่ของเธอนั้น ได้จำใจและยินยอมให้ลูกเข้าป่าตามความต้องการของเธอข้ารักท่านแม่ที่สุดเลยสองแม่ลูกอบกอดกันด้วยความรักไม่นานพ่อของเธอก็พาเธอเดินไปที่ใต้ทุนบ้านเขาได้หยิบอาวุธชนิดหนึ่งออกมาลักษณะโค้งมนมีปลายเชือกโยงนี่เป็นธนเก่าแก่ของตระกูลเราพ่อใช้ไล่ล่าสัตว์ใหญ่มานักต่อนักแล้วเจ้านำมันติดตัวไปด้วย เทียรา่านักแม่นธนูดีใจที่พ่อมอบธนูของเขาให้แก่เธอนอกจากเธอจะเก่งในด้านยิงธนูแล้วเธอยังมีทักษะในการเป่าอาวุธด้วยลมปากได้แม่นยำไม่แพ้ชายใดในชนเผ่าบาดอเลยพ่อของเธอได้ฝึกให้เธอใช้อาวุธแต่ละชนิดตั้งแต่ที่เธอมีอายุราวห้าขวบจึงไม่แปลกที่เธอจะใช้ได้คล่องและใช้ได้อย่างชำนาญ เมื่อแสงสีทองลาลับขอบฟ้าท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีดำแต่ทว่าบนความมืดดำนั้นยังมีแสงระดิบจากดวงดาวทอแสงสว่างลงมาอย่างพื้นดินท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บสามคนพ่อแม่ลูกกำลังนั่งทานอาหารอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านซึ่งมีกองไฟอยู่ใต้ถุนเพื่อสร้างความอบอุ่นเออท่านพ่อท่านแม่ข้ากับสหายอีกสองคน มีความเห็นตรงกันว่าจะเดินทางในตอนเช้าวันพรุ่งนี้อาซากับนเนเซียได้ยินเช่นนั้นต่างก็มองหน้ากันบรรยากาศอาหารมือ้อค่ำเปลี่ยนลงทันทีแต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรลูกเพราะพวกเขาได้คิดไว้แล้วว่าไม่ช้าก็เร็วเทียร่าก็จะต้องไปอยู่ดีแม่เข้าใจแล้วลูกลูกกินข้าวก่อนเทอะ แม่นเซียจะไม่เห็นด้วยกับลูกแต่ก็ไม่อยากขัดความต้องการของเทียราหลังจากมือค่ำจบลงผู้เป็นแม่จึงไปเก็บข้าวของโดยเฉพาะของกินเตรียมไว้ให้ลูกของเธอใส่กระเป๋าสะพายติดตัวไปด้วยแสงไฟจากตะเกียงถูกเป่าให้ดับลงทุกคนจึงเข้านอนเพื่อพักผ่อนเสียงไก่ขันแต่เช้าโหนกกระจิบตัวน้อยบินออกจากรัง ส่งเสียงร้องจิบจิบแสงแดดยามเช้าสาดสองผ่านก้อนเมฆสีขาวลายล้อมไปด้วยหมอกหนาที่ปกคลุมต้นไม้แทบมองไม่เห็นด้วยอากาศที่หนาวเย็นอาซากำลังก่อไฟผิงอยู่ที่หน้าบ้านของเขาในขณะที่ในครัวนีเซียกำลังหุงข้าวและทอดปลาไว้สำหรับมื้อเช้าอีกทั้งยังมีต้มจือดอีกหนึ่งหม้อไว้สดกลินน่นร้อนๆคลายหนาว ท่านพ่อข้านั่งด้วยคนเถียร่าที่เพิ่งตื่นจากที่นอนลงบันไดบ้านมานั่งผิงไฟกับพ่อสองคนพ่อลูกคุยกันอย่างสนุกสนานก่อนที่แม่จะเรียกทั้งคู่ไปกินข้าวเช้าเถียรา่าลูกรีบมากินข้าวเทิดจะได้เตรียมตัวออกเดินทางสองพ่อลูกลุกขึ้นจากหน้ากองไฟเดินขึ้นไปบนบันไดบ้านที่เป็นระเบียง ภรยาได้ปูเสือตั้งสำรับอาหารรอยอยู่แล้ววันนี้แม่ถอดปลาของโปรดลูกเลยนะท่านพ่อเคยบอกกับข้าว,ว่ากินปลาแล้วจะฉลาดเทียราพูดไปก็หัวเราะไปนีเซียเห็นลูกหัวเราะก็อดยิ้มไม่ได้พ่อของเขาพูดถูกเทียราเธอเฉลียวฉลาดกล้าหารมาตั้งแต่เด็กด้วยความที่ถูกเลี้ยงมาดังเด็กผู้ชายเธอจึงไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้น เทีราเทยราอยู่หรือเปล่าข้าอยู่นี่จาก,กั้วแล้วบาซูล่ะไม่ได้มาพร้อมกับเจ้าหรือข้าอยู่นี่จาก,กั้วข้าบอกให้เจ้ารอข้าก่อนก็ไม่รอสองสหายยืนถกเถียงกันอยู่ที่หน้าบ้านของเธอจนเธอต้องห้ามปรามทั้งคู่ให้หยุดพวกเขาทั้งสองมาตามเวลาจุดนัดพบของบ้านเทรา หลังจากกินข้าวเสร็จเธอก็ได้ลุกขึ้นไปหยิบกระเป๋าผ้าสีดำที่ทำมาจากผ้าทอขึ้นมาสะพายไว้ด้านหลังของเธอและที่ขาดไม่ได้คือธนูของพ่อของเธอนั่นเองหลังจากจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเขาทั้งสามก็ได้เอ่ยลาอาซากับนีเซียพ่อและแม่ของเทียราพวกข้าไปก่อนนะท่านพ่อท่านแม่พวกท่านอยู่ทางนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วย แล้วข้าทั้งสามจะรีบกลับมาพ่อกับแม่ขออวยพรให้เจ้าทั้งสได้หนังสัตว์ตามที่ต้องการขอให้พระเจ้าช่วยคุ้มครองให้พวกเจ้าปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงด้วยเถิดอาซาได้อวยพรให้ทั้งสามปลอดภัยรอดตายกลับมาเขาทั้งสามก้มหัวลงเล็กน้อยด้วยคำนับลาระหว่างทางก็มีอุปสรรคมากมาย แต่พวกเขาก็ไม่หวั่นยังคงมุ่งหน้าลัดเลาะไปตามลำธารผ่านป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยอสรพิษเวลาล่วงเลยผ่านไปใกล้ค่ำแล้วตรงนั้นมีถ้าข้าว่าคืนนี้เราหยุดพักที่นี่กันก่อนดีกว่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางกันต่อพวกเจ้าว่ายังไงสหายทั้งสองเห็นด้วยกับเทียราถ้าที่ดูไม่ใหญ่มาก มีเถาวันปกคลุมที่ทางเข้าเทียราเธอเดินนำหน้าเข้าไปก่อนท่านใดนั้นตัวเธอก็หายไปต่อหน้าต,ต่อตาของสหายทั้งสองพวกเขาต่างพากันขยี้ตาและคิดว่าคงจะตาฝาดแต่มันไม่ใช่ทว่ามันคือความจริงที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาต่างตกใจและได้ตะโกนเรียกหาเทรา แต่ก็ไม่มีใครได้ยินและไม่มีเสียงตอบรับจากเธอกลับมาเลยซูบาเราจะทำยังไงกันดีเทียร่าหายไปแล้วนั่นสิจากัวถ้าหากท่านลุงกับท่านป้ารู้ต้องเล่นงานเราทั้งสองแน่แน่ซูบาและจากัวร้อนรนกัะวนกระวายใจคิดหาทางออกว่าจะทำอย่างไรดีเขาทั้งสองได้ตัดสินใจนั่งเฝ้าอยู่บริเวณนั้นทั้งคืน เพื่อว่าตอนเช้าประตูถ้ำจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งแล้วหวังว่าคงจะได้พบเทราอยู่ข้างในนั้นรอจนแล้วจนเล่าทำนั้นก็ไม่ปรากฏขึ้นมาให้เขาทั้งสองได้เห็นเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เขาทั้งสองก็ไม่ได้ลดละความพยายามยังคงนั่งเฝ้าต่อด้วยความหวังอันริบหรีในขณะอีกมิติหนึ่งเสียงอาวุธดังโฉบเฉี่ยวไปมา ชายชะกันนับสิบกำลังฝึกยิงเป้าจากธนูให้ไายสินี่มันที่ไหนกันเสียงร้องอุทานตกใจของเทียราทำให้ชายหนมรูปร่างล่ำกล้ามแขนเป็นมัดมัดผิวขาวหน้าตาคมเข้มสวมกางเกงขาสัน้นและเสื้อกั๊กตัวนอกไว้เพียงตัวเดียวถือธนูเดินมาที่เธอเทียราตกใจมาก ได้กระเถิบก้าวถอยห่างอย่างช้าๆก่อนจะก้าวเท้าวิ่งแต่ก็ไม่ทันไรชายหนุ่มนั้นได้คว้าชายผ้าที่โพกไว้บนหัวของเธอจนสะบัดออกอย่างแรงใต้ผ้าโพหัวผืนนั้นคือเส้นผมที่ยาวสลวยสวยงามของเธอได้พลิ้วไหวไปตามแรงลมชายหนุ่มออกอาการตกตะลึงจนตาค้างหญิงสาวที่แต่งตัวคล้ายชายยืนเอามือรวบผม เข้าหากันนี่เจ้าเป็นใครเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรข้าไม่รู้ว่าข้าเข้ามาได้อย่างไรข้าจำได้ข้ากับสหายอีกสองคนกำลังเดินมาที่ปากถ้ำแต่ข้าเดินนำหน้ามาก่อนมารู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ตรงหน้าท่านนี่แหละชายหนุ่มถามด้วยความสงสัยว่าเธอหลุดเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร เพราะประตูทางเข้าได้รายเวทมนต์คาถาที่แน่นหนานอกจากคนที่มีวิชาอาคมเท่าตัวจึงจะสามารถเข้ามาในดินแดนแห่งนี้ได้อีกมิติหนึ่งของประตูร้ำสูบากับจากั้วนั่งไม่ติดพื้นเดินสวนกันไปมาก่อนจะปรึกษากันอีกครั้งว่าพวกเขาควรจะกลับไปที่เผ่าบาดอเพื่อจะไปบอกพ่อกับแม่ของเทียร่าและปรึกษาท่านหัวหน้าเผ่าว่า จะหาทางช่วยพวกเธอได้อย่างไรพูดจบเขาก็หันหลังมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านของเขาอีกครั้งในขณะนั้นเองอาเมียเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวผู้นี้เป็นใครทำไมพ่อไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนน้ำเสียงของดูบาหัวหน้าเผ่ารือแซะได้เอ่ยถามลูกชายด้วยความสงสัยข้ากำลังถามนาง ว่านางหลุดเข้ามาในดินแดนของเผ่าเราได้อย่างไรการท่านพ่อซูบาชายวัยกลางคนได้ชายตามองเดินบนตัวรอบหญิงสาวไปหลายรอบท่านใดนั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นสร้อยลูกปัดหลากสีที่คอของเธอมีจี้ขนาดเล็กคล้ายกับเขาสัตว์ชนิดหนึ่งนี่เจ้าเป็นคนชนเผ่าบาดหรือเทียร่าถึงกับเอาอาการตกใจ นี่ท่านรู้ได้อย่างไรเทียราเธอไม่ได้บอกกล่าวเล่าความเป็นมาให้ชายทั้งสองที่ยืนตรงหน้าได้ฟังหากเท่าว่าชายวัยกลางคนรุ่นราวเขาเดียวกับพ่อของเธอรู้ได้อย่างไรว่าเธอมาจากชนเผ่าบาดอนี่ท่านพ่อรู้ได้อย่างไรว่านางผู้นี้เป็นคนของเผ่าบาดอดูบาได้อธิบายให้ลูกชายและหญิงสาวได้ฟังว่า เมื่อหลายปีก่อนเขาได้รู้จักสหายคนหนึ่งที่ได้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้จากการถูกสัตว์ร้ายของชนเผ่าบาดอเนื่องจากเขาได้ออกไปล่าสัตว์และหลงเข้าไปในเขตบาดอทําให้ถูกจับและถูกทําร้ายจากคนในชนเผ่าทันใดนั้นมีชายผู้หนึ่งได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้จนเขาสามารถหลุดรอดออกมาได้เขาจึงมอบสร้อยคอลูกปัดที่มีจี้เป็นเขาของสัตว์ เพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรภาพต่อผู้ชายคนนั้นเจ้าเป็นอะไรกับเจ้าของสร้อยเส้นนี้ดูบาชายวัยกลางคนเอ่ยถามเทียร่าให้หายข้อสงสัยข้าเป็นลูกสาวคนเดียวของคนที่ท่านหมายถึงนี่เจ้าเป็นลูกสาวคนแรกกันดึกเจ้ารอดจากพิธีบูชาย,ยันของเผ่ามาได้อย่างไรเทียร่าได้เล่าความเป็นมาให้ชายวัยกลางคนฟัง ถึงเหตุการณ์ที่รอดมาได้และสาเหตุที่ได้ลงเข้าไปในชนเผ่ารือแซ่ชายกลางคนเขาได้ชื่นชมความกล้าหาญของเธอเช่นดังผู้เป็นพ่อก่อนจะพาเธอไปที่ค่ายฝึกของเผ่าเจ้าพักผ่อนได้ตามสบายอย่าได้เกรงใจอาเมียลูกไปเอาน้ำชามาให้แขกของพ่อด้วยครับท่านพ่ออาเมียเดินไปหยิบกา,าน้ำที่อุ่นอยู่ในตาหิน พร้อมหยิบแก้วหนึ่งใบมารินน้ำชาส่งให้แก่เธอข้าขอบคุณท่านข้าชื่อเทียร่าอ๋อข้าอาเมียเมื่อสักครู่นี้ข้าขอโทษเจ้าด้วยที่เสียมารยาทหญิงสาวเธอยิ้มที่มุมปากและไม่ถือโทษกดเขาก่อนจะนึกขึ้นมาได้ว่าปานนี้สหายทั้งสองของเธอคงตามหาเธอให้วุ่น เทียร่าเธอขอให้อาเมียไปส่งเธอที่ปากถ้ำแล้วช่วยเปิดทางให้เธอไปหาสหายทั้งสองอาเมียและพ่อของเธอตกลงและเดินไปส่งเธอที่ประตูถ้ำประตูถ้ำก็ถูกเปิดออกเทียร่าไม่เห็นแม้แต่เงาของสหายเธอตะโกนร้องเรียกจนสุดเสียงแต่ก็ไร้วี่แววไร้เสียงตอบรับมีเพียงเสียงสัตว์ป่าร้องเสียงดังกังวานอยู่รอบบริเวณนั้นข่าวว่า ระหว่างที่เจ้าหลงเข้ามาในเผ่าข้าส่าหายของเจ้าคงตกใจและกลับไปแจ้งพ่อกับแม่ของเจ้าแล้วละข้าจะทำอย่างไรดีท่านดูบาข้าจะกลับตัวเปล่าไม่ได้ข้าต้องหาสัตว์ใหญ่ตัวนั้นให้เจอเสก่อนทุกคนในชนเผ่ากำลังรอข้าอยู่ดูบาได้ยินเช่นนั้นจึงได้คิดหาทางออกให้เทราถ้าเช่นนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันข้าจะให้ลูกของข้า นำทางพาเจ้าขึ้นไปเองอาเมียเจ้าเต็มใจจะช่วยนางหรือไม่ตัวข้าไม่มีปัญหาสุดแต่ท่านพ่อครับอาเมียไม่ขัดข้องอะไรเทียรายจึงขอบคุณพวกเขาทั้งสองในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของเผ่าบาดอท่านลุงท่านลุงท่านลุงอาซาท่านอยู่ในบ้านหรือเปล่าเสียงเปิดประตู อาสาที่นอนพักผ่อนในช่วงกลางวันได้ยินเสียงร้องเออะโวยวายจึงเปิดประตูออกมาดูสหายของเทียร่าทั้งสองได้ยืนตรงที่หน้าบ้านด้วยสีหน้าที่กังวลอย่างเห็นได้ชัดเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าเทียร่าล่ะลูกของข้าไม่ได้มาพร้อมกับพวกเจ้าหรือดีเซียที่อยู่ข้างในได้ยินเสียงคนคุยกันแจ๋วมามีเสียงเทียร่าลูกของเธอ เธอรีบเปิดประตูออกมาทันทีทันใดนั้นก็พบว่าจาลกกัวกับซูบากำลังคุยอะไรสักอย่างกับสามีของเธอโดยสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดเกิดอะไรขึ้นท่านพี่ลูกของเราล่ะทำไมถึงไม่กลับมาด้วยนีเซียเจ้าทำใจดีๆไว้ตอนนี้เทราได้หายตัวไปนีเซียตกใจถึงกับช็อกยืนแน่นิ่งราวกับไม่หายใจ นิเซียนิเซียเจ้าอย่านิ่งแบบนี้สิเจ้าได้ยินข้าหรือไม่ผู้เป็นสามีเขาเย่าแขนของเธอเพื่อเรียกสติให้กลับคืนมานิเซียเธอตั้งสติได้ก็โผกอดสามีด้วยความเสียใจท่านลุงพวกข้าขอโทษที่ช่วยเทยราไว้ไม่ได้อย่าโทษตัวเองเลยเสียงของอาซาพูดปลอบใจซูบาและจากัวจากัว เมื่อครู่เจ้าบอกว่าเทีราหายไปในถ้ำงั้นหรือใช่แล้วท่านลุงรือแซะใช่แน่เทีราต้องพลาดพลัง้งผ่านเข้าไปในประตูมิติเชื่อมระหว่างบาดอกับเผารือแซะเป็นแน่ท่านพี่แล้วจะเกิดอันตรายอะไรกับลูกเราหรือไม่นีเซียถามสามีด้วยความเป็นห่วงลูกและสหายทั้งสอง ต่างทำสีหน้าสงสัยว่าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นกับเทียร่าหรือไม่อาสาได้เล่าความสัมพันธ์ของสหายในชนเผ่าหรือแซะเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนให้ทั้งสามคนได้ฟังอย่างแจ่มแจ้งข้ามั่นใจว่าสร้อยคอที่ข้าสวมใส่ให้เทียร่าตั้งแต่ห้าขวบจะช่วยให้ลูกของข้าปลอดภยัยรอดตายกลับมาหาเจ้าแน่นิเซียเจ้าวางใจได้ ข้าก็หวังเช่นนั้นนีเซียถือโล่งอกขึ้นมาหวังว่าลูกของเธอจะได้รับความช่วยเหลือดังที่อาสา,าได้บอกไว้อีกมิติหนึ่งของรือแซะอาเมียท่านช่วยเดินช้าช้าหน่อยจะได้ไหมน้ำเสียงเหนื่อยหอบของเทียร่าที่เริ่มจะหมดแรงหลังจากที่พวกเขาใช้เวลาเดินครึ่งค่อนวันตกลงเราจะพักกันที่นี่ตรงนั้นเป็นลำธาร เจ้าไปอาบน้ําให้สบายตัวเธอข้าจะดูต้นทางให้เจ้าทางนี้ตกลงท่านห้ามแอบ,บดูข้านะชายหนุ่มรีบปฏิเสธทันควันว่าเขาไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นขอให้เธอไว้วางใจได้เถียราได้เดินไปที่ลำธารเธอค่อยๆก้าวเท้าลงสู่พื้นผิวน้ำและทิ้งร่างลงอย่างสบายใจทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้น เทียรา่าเธอร้องเสียงหลงด้วยความตกใจอาเมียที่เฝ้ายืนอยู่ต้นทางให้เธอได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอจึงรีบวิ่งเข้ามาดูอย่างรวดเร็วเทียรา่าเกิดอะไรขึ้นมีบางอย่างกําลังดึงข่าวของข้าอยู่ใต้ผิวน้ำท่านช่วยข้าด้วยอาเมียไม่รอช้ารีบกระโจนลงไปในน้ํา เขาดำน้ำลงไปเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับขาของเทียรา่าเธอจึงได้กรีดร้องโวยวายดังลั่นป่าขนาดนั้นในที่สุดเขาก็พบชายหนุ่มดีดตัวขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วชูสาหร่ายในมือของเขาว่าสิ่งนี้หรือที่วีรสตรีนักล้าได้กลัวจนส่งเสียงร้องจนสติแตกเทียรา่าได้แก้ตัวไปว่า เธอจะกลัวเฉพาะในสิ่งที่เธอมองไม่เห็นเท่านั้นทว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าต่อให้เป็นสัตว์ตัวใหญ่โตเธอก็ไม่มีทางกลัวเด็ดขาดเช่นนั้นดือแน่นอนหญิงสาวเธอพูดพร้อมส่งสายตาเจ้าเล่ให้อเมียชายหนุ่มยิ้มก่อนจะสส่หัวแล้วเดินกลับไปไม่นานต่อจากนั้นอเมีย ท่านช่วยข้าด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเทียร่าแต่ไม่เป็นผลเพราะชายหนุ่มเข้าใจว่าเธอคงจะกลั่นแกล้งเขาเขาจึงทำเหมือนไม่สนใจจนเสียงของหญิงสาวนั้นเงียบหายไปผิดปกตินั่นแหละเขาจึงตัดสินใจเดินกลับมาที่ลำธารอีกครั้งก่อนจะเห็นร่างของเทียร่าถูกสัตว์ตัวใหญ่ชนิดหนึ่งใช้จมูกที่ยาวของมัน เกี่ยวร่างของเธอเอาไว้แน่นอาเมียรีรบหยิบลูกดอกธนมาเสียบไว้ที่ปลายก่อนจะดึงสายให้ตึงแล้วเล็งไปที่จมูกของมันลูกธนูปลักลงกลางจมูกของสัตว์ตัวใหญ่จนมันสะดุง้งก่อนจะเวียงร่างของเทียร่ากระแทกกับต้นไม้ร่วงหล่นลงมากับพื้นจนหมดสติจากนั้นมันก็ได้มดหายไปในลำธารเทร่าเทรา เจ้าฟื้ิอาเมียพยุงร่างของเทียร่าไว้ในอกนิ้วมือของเขาได้แตะลงที่แก้มของเธอเบาๆและพยายามเรียกปลุกให้เธอตื่นฟื้นขึ้นมาไม่นานเธอก็ขยับตัวค่อยๆลืมตาขึ้นเธอเห็นหน้าของชายหนุ่มเลือนลางกำลังส่งเสียงเรียกเธออยู่อาเมียข้าเห็นข้าก็เห็นแล้วเทียร่าเจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่า ยังเจ็บตรงไหนอยู่ไหมแล้วมันทำอะไรเจ้าบ้างอเมียข้าไม่เป็นอะไรแล้วนี่ท่านเป็นห่วงข้างั้นรึอเอ่อขับแล้วชายหนุ่มทําตาเลิกลากไม่กล้าสบตาหญิงสาวสวยที่อยู่ตรงหน้าเขาแสดงอาการเขินอย่างเห็นได้ชัดเถียราเองก็อดยิ้มไม่ได้ที่เห็นชายหนุม่มนักล่าหน้าแดงเป็นลูกตำลึงหลังจากอายจนหน้าแดง อาเมียก็ได้บอกให้เธอต้องระวังตัวมากกว่านี้เพราะสัตว์ตัวใหญ่โตที่เขากำลังเผชิญมันอยู่ใกล้ตัวเราทุกทีทั้งสองเริ่มวางแผนกันใหม่ท่านพ่อเคยบอกกับข้าวว่าสัตว์ตัวนั้นมันมีจุดอ่อนอยู่สี่จุดนั่นก็คือจมกูกใต้ท้องของมันและต้นขาหลังของมันทั้งสองข้างเราต้องใช้ธนูยิงให้ถูกจุดอ่อนของมันพร้อมกันถึงสี่จุดถึงจะค้นให้มันล้มลงได้ เทียร่าได้บอกเลราถึงวิธีจัดการกับสัตว์ตัวใหญ่โตตัวนั้นให้อาเมียได้ฟังข้าเข้าใจแล้วทั้งสองตกลงว่าอาเมียจะเป็นคนยิงที่จมูกและใต้ท้องส่วนหญิงสาวจะจัดการที่ขาของมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับคนสองคนต่อธนูทั้งสี่ดอกพร้อมกันจึงต้องวางแผนให้ดีเพราะถ้าพลาดขึ้นมานั่นหมายถึงชีวิต เวลาผ่านไปเขาทั้งสองได้ซ่มดูอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่นานสัตว์ตัวนั้นก็ปรากฏกายขึ้นเหนือผิวน้ำเขาทั้งสองได้เตรียมเสียบดอกธนูแล้วลูกดอกก็ปักลงบนร่างกายของสัตว์ตัวใหญ่โตทั้งสี่จุดร่างกายของมันกำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดดินทุรนทุรายร้องเสียงดังกังวานสะเทือนไปทั่วทั้งป่า สัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างตื่นตกใจวิ่งหายไปนกเหยี่วที่บินฉบเฉียวไปมานับสิบได้กลิ่นขขาวเลือดก็บินวนอยู่เหนืออากาศไม่นานร่างตัวใหญ่โตก็หมดฤทธิ์สิ้นใจตายในที่สุดอาเมียบอกให้เทียร่าถอยห่างออกไปแล้วก็เอียงหูฟังชีพจรของมันแน่นอนมันหยุดหายใจแล้วหญิงสาวเห็นเช่นนั้นก็ออกอาการดีใจ โผเข้ากอดชายหนุ่มยังไม่รู้ตัวอาเมียตกใจตัวแข็งนอกจากแม่ของเขาอาเมียก็ไม่เคยใกล้ชิดกับหญิงสาวคนไหนเลยแม้หญิงในเผ่ารือแซะต่างชะม้อยชายตาให้กับเขาแต่เขาก็ไม่ได้สนใจหากแต่ว่ากับเทียร่านั้นเขารู้สึกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอย่างบอกไม่ถูกเทียร่าเจ้ากอดข้าเช่นนี้ถ้าใครมาเห็นเข้า เจ้าจะเลี้ยงผีกับข้านะหญิงสาวรีบเอามือออกด้วยสีหน้าเขินอายทั้งสองมองหน้ากันดวงหน้าทั้งคู่ปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาแวบหนึ่งเรากับมองทะลุต่างฝ่ายต่างคิดอะไรอยู่ก่อนที่อาเมียจะเดินไปจัดการเลาะหนังของสัตว์ตัวนั้นออกมาใส่กระสอบสีน้ำตาลใบใหญ่ที่เขาเตรียมมาภารกิจในครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยทั้งสอง จึงได้เดินทางคืนสู่เผ่ารือแซะท่านลุงพวกข้ากลับมาแล้วอา้าวเทียราอาเมียนี่เจ้าทั้งสองทำสำเร็จแล้วใช่ไหมอาเมียได้ส่งยิ้มแทนคำตอบกับพ่อพ่อของเขาเอามือตบที่ไหล่ของลูกเบาๆและได้เอ่ยชื่นชมความสามารถของพวกเขาทั้งสองพวกเจ้ามาเหนื่อยๆไปอาบน้ำอาบท่าให้สบายก่อน เดี๋ยวพ่อจะไปสั่งให้คนของเราจัดเตรียมอาหารฉลองความสำเร็จของพวกเจ้าในค่ำคืนนี้ดูบาพูดจบเข่าทั้งสองก็แยกย้ายกลับที่พักไปอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยงคืนนี้เสียงเคาะประตูห้องของเทียร่าดังขึ้นเทียร่าเปิดประตูออกมาเห็นหญิงสูงวัยยืนถือชุดอยู่ที่หน้าห้องของเธอท่านหัวหน้าเผ่าให้ข้านำชุดนี้ มามอบให้ท่านได้สวมใส่ในงานเลี้ยงคืนนี้หญิงวัยชราพูดจบก็ส่งมอบชุดให้กับเทียร่าก่อนจะเดินหันหลังจากไปเทียร่าเธอปิดประตูห้องและกางชุดขึ้นออกมาดูนี่มันชุดอะไรกันยาวรุ่มล่ามหวังว่าข้าคงจะไม่เดินเหยียบชายกระโปรงจนหกล้มหรอกนะเทียร่าบ่นเงืมงำ ก่อนจะเข้าไปอาบน้ำในขณะที่อีกมิติหนึ่งของฝั่งบาดอท่านพี่นี่ก็หาวันแล้วนะลูกของเรายังไม่กลับมาอีกข่าวว่าท่านควรแจ้งหัวหน้าเผาเทิดนีเซียร้อนใจเร่งให้สามีแจ้งหัวหน้าเผาเพื่อเขาจะได้นำกำลังไปช่วยเทยราอืมมาถึงขนาดนี้แล้ว เห็นทีต้องเป็นเช่นนั้นอาซาเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปที่ค่ายฝึกของเผ่าเพื่อแจ้งเรื่องของลูกของเขาที่หายเข้าไปในป่าเพื่อให้หัวหน้าเผ่าได้รู้อ้าวอาซา,าเจ้ามาหาข้าถึงที่นี่มีเหตุด่วนร้อนใจอันใดตาบันหัวหน้าเผ่าเอ่ยถามอาซาหลังเห็นสีหน้าเขาไม่ค่อยสู้ดีนัก อาซาได้เล่าเรื่องราวการหายตัวของลูกสาวให้บาตานได้ฟังและได้ขอความช่วยเหลือให้คนของเผ่าช่วยออกตามหาลูกของเขาด้วยหัวหน้าเผ่าได้ฟังเช่นนั้นก็ได้เรียกชายหนุ่มนักล่าในชนเผ่ามาห้าคนพร้อมบอกให้ทุกคนเตรียมพร้อมเพื่อออกไปช่วยกันตามหาเทียราในป่าดงดิบแห่งนั้นรวมถึงตัวของเขาก็ไปด้วยเช่นกันอาซา เจ้าวางใจเทียร่าเป็นคนของเผ่าเรายังไงข้าก็ต้องพาเขากลับคืนสู่ของเผ่าเราให้ได้หัวหน้าเผ่าเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงอย่างไม่นิ่งนอนใจเขายินดีที่จะนำคนของเผ่าออกไปช่วยตามหาเทียร่าอีกแรงอาสาก้มหัวคำนับแสดงความขอบคุณเขาตกลงกันว่าจะเดินทางภายในคืนนี้ อาซาได้กลับไปที่บ้านเพื่อแจ้งข่าวดีให้ภรรยาได้ทราบและเตรียมตัวร่วมเดินทางไปด้วยกันนีเซยเธอมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งขณะที่อีกมิติหนึ่งของเรือแซะณค่า,คายฝึกของชนเผ่าก็มีการประชุมกองไฟสว่างสวัยภายใต้ฟ้ามืดดำสนิทที่มีเพียงแสงจากดวงดาวระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าเชิงเทียนจุดตั้งบนเสาไม้ไผ่ร้อมอยู่ในบริเวณนั้น อีกทั้งอาหารและเครื่องดื่มวางอยู่บนโต๊ะหินที่มีม้านั่งทําจากหญ้าฟางอาเมียในชนเผ่ารือแซะสวมเพียงกางเกงเปลือยกายท่อนบนสวมสร้อยลูกปัดหลากสีที่มีจี้ขนาดเล็กทําจากเขาสัตว์ไม่นานหญิงสาวในชุดกระโปรงยาวสีเขียวเข้มมีลวดลายตัดสีแดงสดตัวเสื้อนั้นเป็นแขนกุด เธอเดินกระโเผกกระเพกไม่ค่อยถนัดนักรู้สึกไม่ชินกับชุดกระโปรงอาเมียเห็นเธอกำลังเดินมาพร้อมแสงจากเปลวเทียนสลัวส่องผ่านบนใบหน้าของเธอก็ถึงกับตะลึงอ้าปากค้างเทียร่าเธองดงามอย่างกับเจ้าหญิงอาเมียนี่ท่านจ้างข้าด้วยเหตุใด,ดหรือว่าชุดที่ข้าใส่มันตลกนั้นหรือเทียร่าเธอรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ ในชุดที่เธอสวมใส่เลยจนอาเมียออกปากชมว่าไม่มีหญิงใดในชนเผ่านี้งามเท่าเธออีกแล้วเธอจึงยิ้มอย่างเขินอายเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหารพร้อมกับพ่อของอาเมียพวกเขาได้นั่งดื่มกินฉลองอย่างมีความสุขจนเวลาล่วงเลยผ่านไปนี่ก็ดึกแล้วเจ้าเข้าหอ,อนอนไปเธอเทียร่าพรุ่งนี้หัวรุ่งข้ากับอาเมียจะไปส่งเจ้าที่ปากถ้ำ ค่ะท่านลุงข้าขอบคุณท่านลุงกับอาเมียที่ช่วยให้ภารกิจของข้าในครั้งนี้สำเร็จถ้าหากไม่ได้ท่านทั้งสองป่านนี้ข้าก็ไม่รู้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ข้าจะตอบแทนท่านทั้งสองได้อย่างไรเจ้าไม่ต้องตอบแทนอะไรข้ากับพ่อรอกแค่เจ้าไม่ลืมข้ากับท่านพ่อและคนที่เผารือแซะเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว หญิงสาวเธอรับปากอาเมียว่าจะไม่มีวันลืมพวกเขาอย่างแน่นอนก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายไปเข้าพักในขณะที่อีกฝั่งของบาดอนนำโดยหัวหน้าเผ่าอาซาจากัวซูบาและคนอื่นๆอ,อีกห้าคนควบม้าไปจุดที่ตั้งของถ้ำจุดสุดท้ายที่เทียราได้หายตัวไปพวกเขาใช้เวลาทั้งคืนโดยไม่หยุดพักจนหัวรุ่งของอีกวันก็ถึงจุดหมาย คือบริเวณที่ตั้งของธถรร้ำแต่ถ้าว่าไม่มีถรร้ำตามที่จาก,กั้วได้บอกกล่าวมีเพียงพุ่มดอกไม้ที่เต็มไปด้วยผีเสื้อนับร้อยตัวกําลังดูดเกสรจากดอกไม้ป่านั้นเจ้าจำผิดหรือเปล่าจาก,กั้วซูบาตาบันถามทั้งสองเพื่อความแน่ใจหลังจากไม่เห็นร่องรอยของถ้ำอย่างที่ทั้งสองแอบอ้างข้ามั่นใจเสียยิ่งกว่ามั่นอีก น้ำเสียงยืนยันจากจาก,กัวทันใดนั้นก็มีบางอย่างปรากฏขึ้นตรงหน้าของกลุ่มชาวบาดอที่ยืนคุยกันอยู่นั่นไงประตูทางเข้าถ้ำที่เทียราเดินหายเข้าไปถูกเปิดแล้วซูบาส่งเสียงร้องบอกทุกคนด้วยสีหน้าตกใจทุกคนจับดอกธนูขึ้นมาเสียบใส่สายเล็งไปที่ปากถ้ำเพื่อป้องกันตัว ท่นใดนั้นประตูธรรมก็เปิดออกท่านหัวหน้าท่านพ่อจากก้วซสูบานี่พวกท่านน้ำเสียงอุทานด้วยความตกใจจนพูดไม่ออกของเทียร่านอกจากเรียกชื่อของพวกเขานี่มันอะไรกันทำไมเจ้าถึงอยู่ในชุดผู้หญิงไปได้แล้วนี่เทียร่าเจ้าอยู่กับพวกรอแซะอย่างนั้นหรือ น้ำเสียงตกใจของตาบันหัวหน้าเผ่าบาดอที่เคยเห็นคนชนเผ่าตัวเองอยู่กับศัตรูอย่างสนิทสนมไงท่านพี่ตาบันพ่อของอาเมียทักทายหัวหน้าเผ่าบาดออย่างคนคุ้นเคยภายใต้ความตกใจของผู้คนทั้งสองชนเผ่าที่ได้ยินคิดไม่ถึงสินะว่าจะเจอข้าในสภาพที่มีลมหายใจ ถ้าหากวันนั้นพ่อของนางผู้นี้ไม่ช่วยข้าไว้ปานนี้ข้าคงเป็นเพียงวิญญาณที่ไร้ร่างไปนานแล้วดูบาหัวหน้าเผ่ารือแซะได้เอ่ยทักทายตาบานันพี่ชายต่างปีดาของเขานั่นเองตาบันเขาไม่ได้สนใจคำทักทายของดูบาซ้ํายังบอกให้ดูบาส่งตัวเทียร่าให้กับเขา ตาบันอ้างว่าเธอมีความผิดใหญ่หลวงในการตบตาทุกคนในชนเผ่าบาดอว่าเป็นเพศชายสมควรโดนลงโทษโดยวิธีบูชายันตามกฎของบาดออาซาได้ยินเช่นนั้นถึงกับคุกเข่าขอร้องขอชีวิตลูกจนหญิงสาวทนไม่ไหวตัดสินใจเผชิญหน้ากับตาบานันข้าไม่เห็นด้วยกับวิธีของท่านที่จะทำร้ายเพศหญิงเยี่ยงข้า โดยที่อ้างความเชื่อของชนเผ่าท่านดูนี่ข้าเป็นหญิงแต่สามารถจับอาวุธล่าสัตว์ได้อย่างเยี่ยงชายอีกทั้งทักษะการต่อสู้ก็ไม่แพ้เยี่ยงชายเช่นกันนี่หรือกาลากิน,นีนำความหายาะมาสู่ชนเผ่าท่านอย่าได้ใจแค,แคบนักเลยน้ำเสียงที่ไม่เกรงใจของเซียราทำให้จากกัวสูบาและคนอื่นๆของเผ่าบาดอต่างมองหน้ากัน และซุบสิทกันว่าที่เธอพูดมานั้นล้วนมีเหตุผลหญิงสาวผู้นี้พูดถูกตาบันเจ้าควรหยุดความแค้นส่วนตัวเพื่อเป็นข้ออ้างหยุดมอบความตายให้แก่ผู้หญิงบริสุทธิ์ได้แล้วดูบาเห็นว่าเทราพูดถูกเขาจึงช่วยเตือนสติตาบันอีกคนในฐานะน้องชายดูบา ถ้าคนที่ขาดใจตายต่อหน้าเป็นพ่อของเจ้าเจ้าก็คงจะทำเยี่ยงค่ะตาบันยังคงยืนยันคำเดิมที่จะจัดการทำพิธีบูชายันเทียราคนทั้งสองเผ่าที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างยิ่งพาการสงสัยว่าหัวหน้าเผ่าทั้งสองกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าก่อนหน้านั้นเมื่อหลายปีก่อนแม่ของตาบัน เธอคบชู้ตั้งคันกับพ่อดูบาตอนเขามีอายุได้เพียงหกขวบแม่ของเขาได้ตัดสินใจทิ้งพ่อของเขาไปหาพ่อของดูบาที่รือแซทําให้พ่อเสียใจและตอมใจตายในที่สุดเขาใช้ชีวิตยากลาบากเพียงลําพังในช่วงวัยหกขวบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาจึงเกลียดแม่และเพศหญิงทุกคนและรอเวลาจะสางความแค้นจนในที่สุด เมื่อเขาโตขึ้นได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเผ่าจากเหตุการณ์ที่เขานำกองกำลังไปต่อสู้กับฝ่ายศัตรูจนได้รับชัยชนะกลับมาเขาจึงหาวิธีจัดการหญิงในชนเผ่าให้เหลือน้อยที่สุดโดยการตั้งกฎบา้บาๆขึ้นมาเองเขาได้ฆ่าเพศหญิงสมใจเมื่อคนของชนเผ่าบาดอรู้เรื่องเบื้องลึกตางก็พาการ,รมประนามและประจานในความโหดร้ายของหัวหน้าเผ่าจึงช่วยกันจับตัวเขาเอาไว้ และนำไปทำโทษที่เผ่าบาดอเหตุการณ์ที่ชุลมุนวุ่นวายค่อยๆคลี่คลายอาซาและลูกได้เดินมาขอบคุณดูบาและอาเมียที่ทั้งสองได้ทำการช่วยเหลือและดูแลลูกสาวของเขาตลอดจนภารกิจสำเร็จก่อนที่สองพ่อลูกจะก้มหยิบกระสอบที่ใส่หนังสัตว์เพื่อนำกลับไปที่ชนเผ่าบาดอเทรา ข้าจะได้พบเจ้าอีกหรือไม่แน่นอนอาเมียหญิงสาวเธอรับปากชายหนุ่มว่าเธอจะกลับมาที่เรือแซะอีกครั้งหลังจากที่เธอจัดการทุกอย่างเรียบร้อยดีจากนั้นตัวเธอและพ่อก็ได้กล่าวลาดูบาและอาเมียและทุกคนในชนเผ่าเรือแซะพวกเขาม่งหน้ากลับสู่ชนเผ่าบาดอแล้วประตูมิติเรือแซะก็ปิดลงโผล่คำเทียร่าและพ่อของเธอ รวมทั้งหัวหน้าเผ่าที่ถูกจับมัดเชือกและคนอื่นๆถึงเผ่าบาดอกเป็นที่เรียบร้อยทุกคนในเผ่าไปรวมตัวกันจุดบูชายันรวมทั้งแม่ของเทียราที่รู้ข่าวว่าลูกสาวกับสามีเดินทางกลับมาเธอวิ่งไปด้วยความดีใจและชาวเผ่าที่ไปรวมตัวกันต่างพากันสงสัยและตกใจที่เห็นผู้นำเผ่าถูกมัดเชือกติดกับเสาทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มรูปร่างสูง หน้าตาขมเข้มเป็นตัวแทนออกมาประจานความชั่วใจดำอำมหิตของตาบันจนทุกคนตกใจสาบแช่งเขาบางคนก็เอาก้อนหินปาใส่ตัวเขาเทียราต้องขอร้องให้หยุดและขอให้ฟังเธอเธอได้บอกทุกคนในชนเผ่าว,ว่าตาบานควรได้รับโทษเยี่ยงที่ทำไว้กับทารกเพศหญิงแต่เห็นแต่ความดีที่เขาได้ทำให้กับชาวบาดออยู่อย่างสงบสุขจากสงคราม จากการก่อการร้ายจึงลดโทษโดยการเนรเทศให้ออกจากเผ่าบาดอไปชาวเผ่าต่างก็เห็นด้วยแม้ว่าอยากให้ตายก็ตามแต่ความดียังคงมีตาบานจึงได้ขอบคุณเทียร่าที่ไว้ชีวิตเขาและเขาก็ยินดีที่จะจากไปตาบานเดินก้มหน้าออกจากเผ่าด้วยเสียงสับแช่งต่อจากนั้นไม่นานชายผู้หนึ่งก็พูดขึ้นว่าเทยราเธอเป็นหญิงกล้าหาญและมีจิตใจ ที่ดีจึงสมควรแต่งตั้งให้เธอเป็นหัวหน้าเผ่าคนใหม่ควบกับตำแหน่งวีรสตรีนักล่าแห่งเผ่าบาดอชาวเผ่าต่างพากันปรบมือทุกคนเห็นด้วยควรเป็นเช่นนั้นแม่ของเธอก็โผลเข้ากอดลูกสาวด้วยความดีใจจากัวก,กับสูบาเดินเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเธอด้วยพ่อของเธอชื่นชมความเก่งกล้าสามารถของลูกสาวจนยิ้มไม่หุบ ในเวลาต่อมาเทียร่าเธอมอบหนังสัตว์แจกใจ่ายให้แก่ชาวบ้านชนเผ่าก่อนที่เธอจะขอตัวกับพ่อแม่กลับไปที่ชนเผ่าหรือแซะอีกครั้งเทียราเธอควบม้าสีขาวบงหน้าไปที่ปากถ้ำเมื่อถึงจุดหมายแล้วเธอได้เป่าวูดที่สวมใส่ไว้ในคอทันทีเสียงหูดดังสะเทือนไปทั่วหุบเขาไม่นานประตูถ้ำก็ถูกเปิดออก ชายหนุ่มที่เฝ้ารออยู่ที่ปากถ้ำทุกแรมทุกคืนวันในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยทั้งสองได้เจอกันแล้วด้วยความรักและคิดถึงที่ไม่ต้องเอ่ยคำว่ารักทั้งคู่ก็ได้แสดงออกได้อย่างชัดเจนอาเมียจึงขอแต่งงานกับเทียร่าเธอเองก็ไม่ได้ขัดข้องพิธีแต่งงานถูกจัดขึ้นที่บาดอ ทั้งสองชนเผ่าต่างร่วมยินดีและผูกมิตรไมตดีเป็นพี่น้องกันต่อไปต่อจากนี้บาดอจะไม่มีพิธีบูชายันอีกแล้วเทียราหัวหน้าเผ่าคนใหม่ที่ยืนเคียงคู่กับว่าที่สามีเธอประกาศกลางพิธีแต่งงานและทุกคนก็ชูมือข้างซ้ายและส่งเสียงเรียกเธอซ้ำๆอย่างพร้อมเพรียงกันดังสะเทือนไปทั่วอาณาจักร